ู้ชมคุณผู้ฟัง2วันก่อนอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าถ้ามีสสหรือสวหรือแม้กระทั่งตัวกกต.เองใช่มาตรา82ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เช็คบินพิธาขณะที่รอคำวินิจฉัยสุดท้ายจะวินิจฉัยอย่างไรแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรอคำวินิจฉัยจะกระทบต่อการเสนอชื่อพิธาในวันโหวตนายกหรือไม่อาจารย์วิศนุบอกว่าถ้าสถานการณ์มันเคลื่อนไปถึงช็อตนั้นจริงๆมีผลมีผลเสนอไม่ได้เสนอชื่อพิธาในวันโหวตนายกไม่ได้เป็น2ประเด็นประเด็นที่1อาจารย์วิษณุบอกว่าแม้กระทั่งสว.เข้าชื่อกันแค่25คน 10% ของสว50คนหรือเปล่า25สว25สส50โอเคแม้กระทั่งสว.เข้าชื่อกัน25ก็สามารถร้องศาลให้สอยพิธาแล้วก็ให้สั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หรือกกต.เองก็ทำได้ใช่ค่ะถ้าสส.สว.ไม่ทำอีกประเด็นนึงก็คือถ้าถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเสนอชื่อพิธาในวันโหวตนายกไม่ได้ไม่ได้เป็น2ประเด็นที่เมื่อยิงออกไปปั๊บเจียวจ้าวเลยโอ้หลายคนก็ออกมาแย้งกันเยอะแยะสังคมจำนวนหนึ่งตะโกนเลยอาจารย์ชี้ช่องให้เล่นพิธาให้เตะสกัดพิธานี่หว่าส่วนคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอาจารย์วิษณุมั่วแล้วอย่างเช่นอาจารย์สมชัยศรีวิทยากรก็บอกว่ามั่วแล้วพิธาก็บอกว่าอาจารย์วิษณุมั่วหรือเปล่าเรื่องของเรื่องสวจะสอยสสไม่ได้ถ้าจะสอยสสต้องใช้สสด้วยกันหรือกกต. อีกหนึ่งประเด็นก็คือแม้กระทั่งศาลสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเสนอชื่อพิธาในวันโหวตนายกก็ทีกรณีของธนาธรยังได้เลยจำได้ใช่ไหมตอนธนาธรชิงจาก2วันก่อนขยับมาเมื่อวานอาจารย์วิษณุต้องรีบออกมาเคลียร์ค่ะเคลียร์อย่างไรไม่ทราบสังคมจำนวนหนึ่งตะโกนอีกตะโกนดังๆว่าชี้ช่องอีกแล้วชี้ช่องอีกแล้วบางคนบอกอาจารย์มาชงอยู่แล้วนะอาจารย์ชงเยอะเหลือเกินฟังอาจารย์ฟังอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะเชิญค่ะทีนี้ถ้ามีการไปร้องต่อศาลว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรก็หน้าที่สสก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่การเป็นว่าที่นายกเนี่ยศาลเขาไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งมันก็ดําเนินการกระบวนการนั้นไปได้เว้นแต่ในคําร้องผมไม่อยากชี้ช่องเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องในคําร้องได้ร้องอะไรกันยืดยาวมากกว่านี้แล้วศาลก็สั่งให้หยุดเป็นทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดมันก็ไปเสนอไม่ได้เพราะถ้าเสนอไปแล้วแต่หยุดแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยจะเอาความไปกราบบังคมทูลว่ายังไงแล้วเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วเนี่ยตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการเป็นรัฐมนตรีตั้งรัฐมนตรีต้องลงนามรับสนองก็คือนายกแต่ว่ากระบวนการมันก็ต้องเกิดขึ้นตามลำดับอย่างนี้โอเคชัดเจนอาจารย์วิษณุไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้อาจารย์วิษณุบอกว่าต้องไปดูมันอยู่ที่คำร้องครอบคลุมขนาดไหนอย่างไรร้องให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน้าที่ส.ส.อย่างเดียวหรือไม่หรืออย่างอื่นด้วยอย่างยาวๆอย่างเยอะๆใครดีเดนนายกได้ไหมแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องตามคำขอหยุดมันทั้งหมดเลยทุกประเด็นไหมไปคาราเบลขออะไรมาอย่างไรสั่งให้หมดหยุดให้หมดถ้าอย่างนั้นเป็นปัญหาใช่ค่ะชี้ช่องหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็บอกนี่ไงดักทางไว้แล้วเดี๋ยวมาหาว่าชี้ช่องแต่แกอธิบายไง ยังฟังต่อนักข่าวก็มัดต่อเอาให้ชัดมีข้อกฎหมายสั่งให้แคนดิเดตนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ไปฟังเชิญค่ะอาจารย์แต่กฎหมายมันไม่ได้มีห้ามเรื่องหยุดแคนดิเดตนายกได้ใช่ไหมครับไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าคำร้องจะว่ายังไงถ้าผมไปพูดเดี๋ยวกันเดี๋ยวหาว่าชี้ช่องให้ร้องอีกก็ไม่ตอบอะไรในส่วนนั้นแสดงว่าทั้งหมดอยู่ที่คำร้องของผู้ร้องใช่ทั้งหมดนะคำร้องแล้วก็อยู่ที่คำสั่งของศาลด้วยชัดเจนไหมอยู่ที่คำร้องนักข่าวแย้งไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้สั่งให้แคนดิเดตนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่แกก็ยอมรับว่าไม่มีแต่มันเป็นเรื่องคำร้องร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมแค่ไหนศาลสั่งให้แค่ไหนค่ะถ้าขอมาเยอะ
และศาลสั่งให้ทั้งหมดเยอะทั้งหมดรวมถึงแคนดิเดตนายกด้วยนั่นแหละมันก็จะมีปัญหานี่ไงมันก็จะมีปัญหาตามอาจารย์แกพยายามจะไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องแต่เราก็ตีความได้เป็นแบบนี้แหละมันก็แง่แหละมันก็เปิดช่องมาแล้วล่ะสังคมย่อมคิดได้อาจารย์วิษณุออกมาชี้ช่องอาจารย์เหมือนจะรู้ดักทางนะเพราะผมพูดไปมาถามผมแบบนี้ก็หาผมชี้ช่องแล้วเป็นไงก็จริงด้วยก็มาหาว่าอาจารย์ชี้ช่องจนได้ไม่ก็ชี้จริงๆเนี่ยอาจารย์อ้าวก็ไปว่าอาจารย์ชี้ช่องแล้วนักข่าวก็ไปถามแกก็อธิบายดังนั้นทันทีที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะในส่วนของพิธาค่ะมีคนยื่นเช็คบินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและคำร้องขอให้เช็คบินนั้นครอบคลุมถึงแคนดิเดตนายกด้วยเขียนหมดเลยทุกแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณารับไว้แล้วมีคำสั่งตามคำขอก็คือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งให้หยุดมันเต็มคาราเบลเลยทั้งสสทั้งแคนดิเดตให้หมดหยุดหมดถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยแหละยุ่งแน่นอนรับรองก็อาจารย์วิศรุบอกว่าก็ถ้าเขียนคำร้องขอเต็มคาราเบลและศาลสั่งให้เต็มคาราเบลมันก็โหวตนายกไม่ได้มันก็เต็มคาราเบลแหละอีกคลิปหนึ่งเนื่องมาจากว่าอาจารย์สมชัยไปวิจารณ์อาจารย์วิศรุว่าอย่ามั่วไอ้เรื่องบอกว่าสว.สามารถเข้าชื่อ25คนยื่นสอยพิธาได้หลังรับรองผลการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยยืนยันว่าถ้าจะสอยสสต้องยืมมือสสด้วยกันต้องสสเท่านั้นจะใช้สวไปสอยสสไม่ได้ไปฟังอาจารย์เคลียร์ประเด็นนี้เชิญค่ะอาจารย์ครับอีกนิดนึงฮะอาจารย์สมชัยเขาแซะฮะสุดท้ายแล้วสวบวชตรวจสอบสสได้ป่ะครับลง82มาตรา82ได้ตรวจคุณสมบัติสสยังได้ใช่มาตรา82รวมทั้งถ้าอนาคตมีนายกขึ้นมาแล้วสวก็ตรวจสอบรัฐมนตรีกับนายกได้ด้วยใช่ไหมใช่สิครับมาตรา82มันไม่มีบทเฉพาะการมันใช้ได้ตลอดไปเข้าชื่อให้ได้1ใน10แล้วกันแล้วก็ถือว่ามันไม่ถึงที่สุดมันจะไปอีกหลายด่านมันเป็นเพียงสิทธิ์ในการร้องอ่ะโอเคอาจารย์ขยายความแล้วว่าได้เพราะมีบทเฉพาะการทำได้นะทำได้ชัดเจนแล้วอาจารย์บอกมันมีบทเฉพาะการทำได้สวเอาเป็นว่าสวตามรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยในช่วงบทเฉพาะการ5ปีทำอะไรได้อีกตั้งเยอะอย่างที่คาดไม่ถึงและอย่างที่เหลือเชื่อใช่เพราะฉะนั้นต้องไปอ่านไส้ในกันดีๆแ